ชวนทำขนมปังมัทฉะถั่วแดงสูตรเจกันค่ะใกล้เทศกาลเจแล้วกินขนมปังแบบเฮลตี้ต้องสูตรนี้ผสมนมอัลมอนด์ยีสต์แล้วก็น้ำตาลทิ้งไว้10นาทีค่ะคนให้เข้ากันผสมแป้งขนมปังผงมัทฉะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเทของเหลวลงไปในของแห้งแล้วคนให้เข้ากันรอบนี้โนจะใช้นวดมือนะคะนวดนานนิดนึงเพราะว่าอยากได้ฟิล์มเยอะๆลำข้าวหรือน้ำมันมะกอกก็ได้หลังจากใส่น้ำมันแล้วเราจะนวดต่ออีกสักประมาณ10นาทีค่ะย้ำว่า10นาทีใครที่มีเครื่องนวดตอนนี้ก็แนะนำให้ใช้เครื่องนวดก็ได้นะคะที่ได้หลังนวดมือมาเตรียมถั่วแดงกันค่ะใช้ถั่วแดงอาซูกิกวนหยาบของเลซิโอนะคะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดแถมมีโปรส่งฟรีด้วยแป้งพร้อมแล้วค่ะคนก็พร้อมเหมือนกันแอบให้ดูเยื่อใยเขานิดนี่ขนาดนวดมือยังได้โครงสร้างแบบนี้เราจะใช้ไม้นวดคลึงให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วเอาถั่วแดงของเราที่เตรียมไว้โปะลงไปในไส้เลยค่ะนวดโปะลงไปเยอะมากเพราะว่าอยากได้โปรตีนสูงๆแถมไม่มีน้ำตาลด้วยดูเฮลตี้สุดๆเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วเรามากรีดโดกันค่ะนวดจะถักเปียนะวันนี้แบ่งออกเป็น3เส้นนะคะแล้วก็พับทบซ้ายทบขวาสลับกันไปมาพยายามจับให้แน่นๆนะคะยิ่งจับแน่นเท่าไหร่ขนมปังยิ่งไม่มีโพรงอากาศค่ะเวลาอบออกมามันจะสวยด้วยความใส่ไส้หนักมันอาจจะไม่ฟูมากเท่าไหร่นะคะใครที่อยากใส่ไส้น้อยกว่านี้ก็ใส่ได้นะแต่นวดขอใส่แบบจัดเต็มอบที่ไฟ180องศา35นาทีอบเสร็จแล้วทานมเลยนะคะลองมาหั่นดูเนื้อข้างในกันปังนวดมือแบบนวดมือจริงๆแถมเป็นน้ำมันด้วยยังนุ่มแบบนี้เลยลองทำกันดูนะคะ